ณรู้ไหมคะการแปรงฟันที่ผิดวิธีจะทำให้เกิดฟันตึกบริเวณคอฟันจากการแปรงฟันแรงเกินไปเกิดฟันผุเหงือกอักเสบมีกลิ่นปากจากการแปรงฟันไม่ทั่วถึงค่ะโอ้ชีวิตดีๆเพราะฟันสวยสวัสดีค่ะวันนี้หมอจะมาแนะนำการแปรงฟันในผู้ใหญ่นะคะดูแล้วอย่าลืมกลับไปทำด้วยนะคะการแปรงฟันในผู้ใหญ่นะคะเราจะใช้วิธี modify bar technique นะคะวิธีการก็คือเอาแปรงสีฟันเนี่ยวางตรงตำแหน่งคอฟันนะคะทำมุม14-15องศากับตัวฟันแล้วก็บริเวณขอบเหงือกนะคะขยับสั้นๆ10ครั้งสเต็ปที่2ก็คือปัดนะคะลองดูใหม่นะคะ1วางแปรงให้ขนแปรงอยู่ตรงคอฟันทำมุม45องศาหันหน้าทางนี้หน่อยค่ะทำมุม45องศากับคอฟันและขอบเหงือกนะคะแล้วก็ปัด10ครั้งนะคะสเต็ปที่2ก็คือปัดลงไปนะคะส่วนฟันล่างวางแปรงตรงคอฟันแล้วก็ทำมุม45องศากับตัวฟันนะคะขยับ10ครั้งนะคะหันหน้าทางนี้ค่ะหันหน้าทางนี้ดีกว่า45องศานะคะแล้วก็สเต็ปที่2ก็ปัดขึ้นนะคะฟันล่างปัดฟันบนปัดลงฟันล่างปัดขึ้นนะคะข้างในด้านข้างในนะคะก็คือทำมุม45องศาเหมือนกันนะคะกับตัวฟันแล้วก็ขอบเหงือกนะคะขยับ10ครั้งแล้วก็ปัดขึ้นนะคะไล่ไปเรื่อยเลยนะคะการแปรงคนแปรงเป็นระบบนะคะในช่วงหัดแปรงฟันใหม่ๆถ้าเราอยากเห็นตัวฟันชัดเราก็ไม่ต้องใช้ยาสีฟันนะคะฟันหน้าล่างนะคะเราจะจับอย่างนี้นะคะแล้วก็ปัดขึ้นนะคะส่วนฟันหน้าบนนะคะเราก็จะแปรงอย่างนี้ค่ะส่วนด้านนอกนะคะของฟันล่างนะคะเราก็ทำมุม45องศานะคะแล้วก็ปัดขึ้นเหมือนกันนะคะด้านนี้นะคะมาดูด้านนี้ทำมุม45องศาเหมือนกันแล้วก็ปัดขึ้นทำมุม45องศาแล้วก็ปัดขึ้นนะคะที่ลืมไม่ได้เลยก็คือแปรงลิ้นนะคะแลบลิ้นออกมาค่ะเวลาแปรงลิ้นนะคะแล้วก็ปัดกวาดลงอย่างนี้ก้มหน้าค่ะก้มหน้ากวาดลงอย่างนี้นะคะ10ครั้งนะคะเนื่องจากที่ลิ้นจะมีตุ่มรับรสเต็มไปหมดเลยนะคะมีรอยหยักเต็มไปหมดเลยนะคะการที่เราไม่แปรงลิ้นจะกักเก็บเศษอาหารแล้วก็ทำให้ช่องปากมีกลิ่นนะคะหลังจากดูแล้วใครมีคำถามเพิ่มเติมฝากคำถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างส่วนใครที่อยากจะรับข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับฟันสวยกด Subscribeที่มุมด้านล่างขวาได้เลยนะคะ